รมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายลักษณะอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าข้อมูลอากาศรายภาคภาคเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งลักษณะอากาศทั่วไป24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วย